ช่นี่อันนี้มันง่ายมากเลยนะ IG มันง่ายมากเลย ถูกต้อง IG อียิปต์นั่นเองใช่ค่ะใช่มันคุ้นหน้าคุ้นตามากเลยแต่แค่แบบทำไมเราถึงนึกไม่ออกสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看จีนจำจันสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน大家新年快乐ค่ะ新年快乐ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษตรนะคะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเพชรตรงนี้นะคะนั่นก็คือแหวนนั่นเองค่ะไหนนี่ลองแนะนำตัวเป็นภาษาจีนหน่อยโอเคทุกคนนะคะที่คงยังไม่ได้ลืมเรานะคะเราคือแหวนนะคะหรือว่าหลี่หยาจิงนั่นเองค่ะมาจากประเทศจีนค่ะในปีนี้ค่ะทุกคนรายการจีนจำจ้านของเราเนี่ยก็จะมาเรียนรู้ภาษาจีนกันแบบสนุกสนุกผ่านเอพิโซดทั้งหลายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในตอนที่1ของเราในวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของประเทศนั่นเองค่ะเป็นความรู้เกี่ยวกับประเทศคำว่าประเทศแหวนภาษาจีนคืออะไรนะประเทศนะคะภาษาจีนพูดว่าหัวเจียหัวเจียหัวเจียใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยเตรียมรูปภาพแลนด์มาร์คของประเทศต่างๆมากันคนละ5รูปด้วยกันกติกาของเราก็คือเราจะโชว์รูปภาพให้อีกฝ่ายดูแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องใช้ก็คือเดากันหน่อยสิว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไหนนั่นเองอ่ะเมื่อกี้เราได้คำศัพท์คำว่าหัวเจียแปลว่าประเทศไปแล้วเนาะและทีนี้คำว่าแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คภาษาจีนคือแลนด์มาร์คภาษาจีนคือตี่เปียวตี่เปียวตี่เปียวใช่ค่ะอ่ะงั้นหนีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเพชรส่งให้แหวนก่อนรูปแรก这是哪里นี่คือที่ไหนนี่คืออินเดียใช่ไหมคะเต้นี่รู้ไหมว่าที่อันนี้คือที่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้นะคะตึกนี้ภาษาจีนเราเรียกว่าไทจีหลิงไทจีหลิงไทจีหลิงใช่ค่ะคือจริงๆถ้าแบบแปลตรงๆอ่ะถ้าฟังอันนี้อ่ะก็จะแปลว่าฉลาดมากเก่งมากจริงเหรอมันเสียงเดียวกันเฉยๆนะคะเสียงเดียวกันเฉยๆอ๋ออืมนี่ก็คือทัชมาฮาลนั่นเองนะคะอยู่ที่อินเดียถูกต้องอินเดียภาษาจีนก็คืออะไรคะอินเดียนะคะภาษาจีนเราจะถอดเสียงมานะคะที่แปลว่าอินตุอินตุอินตุใช่แล้วค่ะฉันอยากไปอินเดียนะคะ我想去印度我想去印度คำว่าหัวนะคะทุกคนคงจำได้เนาะก็คือฉันหรือว่าผอมนั่นเองค่ะเสียงแปลว่าอยากอยากทำอะไรอยากจะทำอะไรชื่อแปลว่าไปฉันอยากไปอินเดีย我想去印度ถัดไปนะคะรูปแรกของแหวนเนาะ วันรู้อันนี้นี่อันเนี้ยจริงๆบอกก็เตรียมรูปนี้มาวันต้องเปลี่ยนแหละรูปนี้ก็คือโอเปร่าเฮาส์อยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียใช่ค่ะเก่งไหมล่ะโอเปร่าเฮาส์ภาษาจีนว่าอะไรคะอันนี้เราจะเรียกว่าซีนี่歌剧院ซีนี่歌剧院ซีนี่歌剧院ใช่ค่ะซีนี่歌剧院我想去澳大利亚澳大利亚คือออสเตรเลียนะคะแล้วก็ซีนี้เป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียใช่ไหมคะอืม我想去澳大利亚อ่ะรูปที่สองนี่จะรู้จักไหมอันนี้อันนี้ต้องอยู่ยุโรปใช่อยู่ที่ยุโรปแต่ว่าไม่รู้ประเทศให้เดาอีกให้ลองเดาอีกสักทีหนึ่งเราไม่ออกจริงๆอ่ะโอเคที่นี่นะคะก็คือมหาวิหารมิลานนั่นเองอันนี้คือเชิร์ชใช่ไหมคะที่อันนี้ภาษาจีนนะคะเราเรียกว่ามิลานตาเจียวถังเจียวถังก็คือเชิร์ชมิลานตาเจียวถังใช่ค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากไปที่นี่เนาะก็คือเราต้องพูดว่า我想去
米兰大教堂แบบนี้ค่ะแล้วมีลานตาเจ้าถังอยู่ที่ประเทศไหนอิตาลีใช่อยู่ที่อิตาลีนะคะใช่แล้วค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากไปอิตาลีนะคะพูดว่า我想去意大利แบบนี้ค่ะ我想去意大利แล้วเราก็สามารถเพิ่มคำว่าเตอไว้ตรงกลางของอิตาลีกับมีลานตาเจ้าถังได้เลยนะคะใช่ค่ะภาษาไทยเนี่ยก็จะพูดว่าฉันอยากไปมหาวิหารมิลานของอิตาลีนะคะภาษาจีนก็คือ我想去意大利的米兰大教堂ใช่แล้วถัดไปนะคะรูปถัดไปไปดูของรูปพี่แหวนบ้างดีกว่ารูปนี้คือไม่ต้องเดาเลยเห็นปุ๊บก็ตอบได้เลยก็คืออันนี้คือเมอร์ไลออนสิงโตพ่นน้ำที่ประเทศสิงคโปร์ใช่ค่ะสิงคโปร์นะคะภาษาจีนพูดว่าซินเจียพัวซินเจียพัวแล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากไปสิงคโปร์นะคะก็ต้องพูดว่า我想去新加坡แบบนี้ค่ะ我想去新加坡ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะโอเคอ่ะรูปถัดไปของเพชรบ้างพี่เวนรูปนี้อยู่ที่รัสเซียใช่ไหมคะใช่อยู่ที่รัสเซียอยู่ในเมืองมอสโกเลยอ๋อค่ะคือพอดูแบบสไตล์แบบนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นเออรัสเซียรัสเซียนะคะภาษาจีนพูดว่าเออรัสเซียเออรัสเซียใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเราจะพูดว่าฉันอยากไปรัสเซียนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า我想去俄罗斯我想去俄罗斯แบบนี้ค่ะ我想去俄罗斯ใช่แล้วค่ะรูปที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้วอนนึกถึงฮาเออร์ปินเลยนะบอกเคยไปเที่ยวฮาเออร์ปินค่ะคือเพราะว่าฮาเออร์ปินนะคะอยู่ใกล้รัสเซียเลยมีตึกที่แบบสไตล์แบบใกล้เคียงจะแบบใกล้จะเหมือนกันเกือบจะแบบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะบางคนไม่ทราบนะคะฮาเออร์บินภาษาจีนเนี่ยความหมายก็คือฮาบินนั่นเองค่ะเป็นเมืองนึงที่ประเทศจีนนะคะมีชายแดนอยู่ติดกับรัสเซียเลยทำให้วัฒนธรรมของรัสเซียเนี่ยเขาส่งต่อกันระหว่างจีนกับรัสเซียนะที่ฮาบินเนี่ยก็เลยจะมีสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างที่คล้ายกับที่รัสเซียเลยซึ่งที่ฮาร์บินเนี่ยเขาก็จะมีโบสถ์แห่งหนึ่งเหมือนกันค่ะที่หน้าตาคล้ายๆกับอย่างนี้เลยเคยไปเที่ยวมาแล้วสวยมากโอเครูปถัดไปของแหวนนะคะคุณพระคืออันเนี้ยเห็นแล้วนึกถึงแบบเหมือนเคยเห็นในหนังอะที่นี่คือที่ไหนอะนี่คืออิงกัวอิงกัวประเทศอังกฤษใช่ค่ะอิงกัวประเทศอังกฤษนะคะฉันอยากไปประเทศอังกฤษภาษาจีนพูดว่า我想去英国แบบนี้ค่ะ我想去英国มันง่ายมากเลยนะคะนี่อันนี้มันคือสถานที่ไหนนะอันนี้คือไปจินฮันกงอันนี้เหมือนเป็นแบบราชวังของประเทศอังกฤษอ๋อใช่มันคุ้นหน้าคุ้นตามากเลยแต่แค่แบบทำไมเราถึงนึกไม่ออกโอเคอ่ะรูปถัดไปของเพชรบ้างพี่แหวนมันคือที่ไหนอันนี้น่าจะอยู่ที่แอฟริกาใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้คือประเทศไหนไม่ใช่นี่อันนี้มันง่ายมากเลยนะไอจีง่ายมากเลยถูกต้องไอจีอียิปต์นั่นเองใช่ค่ะภาษาจีนนะคะไอจีถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากไปอียิปต์ใช้ภาษาจีนนะคะเราต้องเรียกประโยคเป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะ我想去埃及แบบนี้ค่ะ我想去埃及ไปกันต่อที่สถานที่ถัดไปโหเปิดมาปุ๊บรู้เลยเป็นอะไรที่คุ้นตาที่สุดแต่หนูไม่เคยไปนะคะ ใ
ช่แต่เพชรไม่เคยไปนะคะที่นี่ก็คือวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ประเทศไทยใช่แล้วค่ะประเทศไทยนะคะพูดยังไงคะไทกัวใช่แล้วค่ะพูดว่าไทกัวเราก็ถอดเสียงมาเหมือนกันนะคะฉันอยากไปประเทศไทยนะคะให้คุณผู้ชมพูดนะคะต้องพูดว่ายังไงคะเก่งมากเลยค่ะ我想去泰国我想去泰国ใช่แล้วค่ะมาที่สถานที่สุดท้ายของเพชรที่เตรียมมาให้แล้วที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คืออเมริกาใช่แล้วอันนี้ก็คือเทพีเสรีภาพนะคะอยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองภาษาจีนคืออะไรภาษาจีนคือเหม่ยกัวเหม่ยกัวเหม่ยกัวใช่ค่ะเหม่ยกัวประเทศสวย ใช่ฉันอยากไปอเมริกา我想去美国我想去美国อย่างนี้ค่ะ我想去美国ใช่แล้วค่ะโอเคมาดูที่รูปสุดท้ายของพี่แหวนบ้างนะคะโอ้อันนี้เห็นก็ตอบได้เลยอันนี้ก็คือประเทศจีนนั่นเองเมืองเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมถูกต้องค่ะอันนี้ตึกนี้นะคะเป็นตงฟางหมิงจูคือแบบตึกที่แบบพอดูอ่ะก็ดูว่าเป็นเซี่ยงไฮ้อยู่แล้วพี่แหวนไหนบอกคำศัพท์คำว่าประเทศจีนภาษาจีนคืออันนี้ภาษาจีนพูดว่าจงกัวจงกัวฉันอยากไปประเทศจีนต้องพูดเป็นยังไงคะง่ายมากเลยค่ะก็พูดขึ้นมาก่อนเลยว่า我想去中国ดีมากเลยค่ะถูกต้องครบแล้วนะคะทั้งหมดรวมของเราทั้งสองคน10ประเทศด้วยกันนะคะวอถามนี่ดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปภาพที่เราเตรียมมาก็ได้你最想去哪个国家คุณอยากจะไปที่ประเทศไหนมากที่สุดคือตอนนี้นะคะเราอยากไปประเทศไทยที่สุด我最想去泰国แบบนี้ค่ะอยากไปจริงๆแต่ไปไม่ได้รอเวลานะคะแล้วเราก็จะพาพี่แหวนมาออกรายการด้วยกันให้เราแบบอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยทุกคนคะเรามาดูคำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เราได้จากตอนนี้กันดีกว่าค่ะในตอนนี้นะคะทุกคนก็จะได้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศกันไปนะคะยังไงก็ไปฝึกพูดตามพวกเราสองคนกันได้นะคะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จบแค่นี้แล้วค่ะแล้วตอนต่อไปเราก็จะมีภาษาจีนอะไรมาฝากค่ะต้องรอดูเลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจียนบ๊ายบายค่ะ